ฟูลคอสจากอนิเมะเรื่องโซมาจูจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะในที่สุดเราก็จะได้มาลองทำอะไรที่เกี่ยวกับอนิเมะเหมือนกันคือต้องบอกว่าเป็นคอสเมนูอาหารที่แบบฮิตมากในโลกออนไลน์นะแล้วคออนิเมะอย่างเรามันจะพลาดได้ยังไงวันนี้เนี่ยเราจะมากินกับเมนูฟูลคอสจากอนิเมะเรื่องโซมาตอนนี้เราอยู่ที่ร้านชเวดากงนะคะวันนี้ค่ะซอฟชาร์ปนะคะบุกมาถึงร้านชเวดากงแลนด์ที่ตั้งอยู่ข้างหอศิลป์กรุงเทพพอเดินเข้าร้านปุ๊บบอกเลยว่าโอ้โหแค่บรรยากาศร้านนะคะก็กระตุ้นความติ่งอนิเมะในตัวอย่างเราแล้วตื่นเต้นเราจะมาพบกับสุดยอดนักปรุงเหมือนกันที่หลายคนนะคะรู้จักเขาในนามบังก้องวันนี้ฟูลคอร์สคือเราจะได้กินกันกี่เมนูกี่จานล่ะคะเชฟสิบจริงๆมันเยอะก็เลยทำเป็นเทสติ้งก็เลยเยอะหน่อยอ๋อเท่ากับว่าหนึ่งเล่มสิบก็คือไม่โดนสปอยถ้าใครดูไปไกลไม่ถึงอะไรอย่างนี้นะแล้วก็หนูสงสัยมากคือด้านหลังเดคอเรชันอ่ะทุกคนเป็นของที่ร้านนะคะซึ่งเราก็แบบไม่แน่ใจว่ากล้องถ่ายไปในฉันถ่ายแล้วไปออนแอร์ได้ไหมนะนี่ชาร์ปดูไว้นะเดี๋ยวตอนชาร์ปกินเสร็จชาร์ปต้องรีแอคชั่นอย่างนี้นะต้องถอดเสื้อกระฉูดอะไรอย่างเงี้ยถ้าทำได้ก็กรุณาด้วยเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวเรารอดูเมนูกันนะคะลองชิมกันว่าถอดมาจากโซมะเลยนี่จะเป็นยังไงนะคะจะได้ถอดเสื้อไหมเธอแหละนะรอดูเธอถอดเสื้อแล้วทุกคนคอมเมนต์แล้วพี่ชายอะไรถอดเสื้อมาถ้าทุกคนพร้อมนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็คอมเมนต์คุยกันว่าชอบเมนูไหนบ้างในโซมะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอสของเราวันนี้เนี่ยจะได้เจอกับเมนูไหนบ้างคะมาแล้วกดมาแล้วโอ้ my god มันคืออะไรกันบ้างโอ้ย่างเมนูแรกเป็นตัวที่เอาไว้แกล้งเพื่อนโอ้ยนี่เลยค่ะเมนูแรกไม่ใช่ว่าจะได้กินนะมาช่วงต้นเรื่องเลยนะซอฟจำได้แบบเหมือนรู้จักตัวละครแรกๆก็รู้สึกว่าเนี่ยหรอคนที่น่าจะมีสกิลทำอาหารดูประหลาดอะไรอย่างเงี้ยเนาะหนวดปลาหมึกกับเนยถั่วห่วยเกินไปจนเลยไม่กินด้วยกันได้จริงๆเหรอคะเชฟได้ลองชิมหรือยังได้คือกินตั้งแต่ตอนที่ทำแบบในการ์ตูนละคือย่างปกติเออก็กินไม่ได้จริงๆอะไรอ๋อแต่อันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันที่คิดมาแล้วว่ารสมันน่าจะเป็นอย่างนี้ไปแช่ซอสก่อนแล้วก็ไปเยื่อเด็ดแล้วก็ไปย่างอีกรอบนึงแล้วตัวเนยถั่วก็ปรุงกับน้ำมันปรุงน้ำมันเชื่อมอีกทีตัวที่2อยู่ในเล่ม3จะเป็นตอนแข่งหาของในป่าก็เป็นปลาห่อกับขนมคาคิโนทานิอ๋อนี่ไงที่เราบอกเราอยากกินมากเลยกันก็เป็นเล่มแรกเหมือนกันที่เป็นบางอ๋อแต่ในการ์ตูนเหมือนเขาทำชิ้นใหญ่ๆเลยป่ะใช่ย่อชิ้นลงมาหัวอีกอันนึงกระโดดไปเล่ม18แล้วอันนี้เป็นเคปาซากิเกียวซาก็คือในการ์ตูนมันจะเอาไอ้เกียวซาที่ทอดกระดูกไก่ออกเนาะแล้วก็เอาคอหมูทำเป็นไส้เกียวซาแล้วยัดเข้าไปในการกินแล้วคือกินอ๋อจำได้แล้วทานแล้วนะคะชิ้นแรกนะคะหมึกย่างในถั่วโซมาเราเชื่อในเชฟกล้องแต่ก็แบบเออในการ์ตูนมันทำมาแย่มากเหมือนกันมันกินด้วยกันได้จริงๆเหรอคะเชฟเออก็กินไม่ได้จริงๆอะไรทำไมอร่อยมากเลยอ่ะหนูว่าเราชอบกินเนยถั่วเออเราชอบกินเนยถั่วกันแหละอร่อยอร่อยกว่าที่คิดแล้วกันจริงเฮ้ยไม่มีเผ็ดๆด้วยนะจังเหนียวจริงปลาหมึกกันเหนียวจริงชิ้นต่อมาก่อนเลยดีกว่าอันนี้คือเป็นเมนูที่ซอฟบ่นมาตลอดทางโอ้ยอยากกินอันนี้มากเลยได้กินจริงพอมันชุบแบบนี้ไม่ใช่เกล็ดขนมปังเพราะหนูคิดไปเองไหมไม่รู้นะคะเชฟแต่หนูรู้สึกว่ามันเคี้ยวได้นานกว่ามันเคี้ยวได้เพลินกว่าเกล็ดขนมปังทั่วไปเวลากินไก่ทอดมันเป็นรสสัมผัสที่ไม่เคยกินเมนูที่3ครับซอสนี่คือเป็นซอสอะไรนะฮะผมก็ซื้อซอสอะสมกับกลิ่นลมควันเพิ่มหน่อยข้างในเป็นมันบดโพเตโต้สแมชของเธอหนูได้โพเตโต้สแมชตลอดมันดูมีพลังระเบิดกระจายใช่แล้วมันก็จะมีเห็ดด้วยเหรอคะใช่ไหมใช่มีเห็ดโอเรนจิกับแชมปิออนอุ้ยโอเรนจิกับแชมปิออนมันระเบิด
อยอ่ะอาจจะเพราะว่าด้วยความแบบพอร์ชั่นที่ไม่ได้เวอร์วังเหมือนในการ์ตูนด้วยนะถ้าในการ์ตูนมันเบิกมาขนาดเนี้ยแต่อันนี้มันแบบมีความเล่นตัวนิดนึงอ่ะว่าแบบอร่อยใช่ป่ะแล้วก็แค่นี้แหละเออแล้วอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เรายิ่งรู้สึกแบบเฮ้ยมันดีจังเลยอ่ะแล้วคือไม่ได้มีตลอดด้วยใช่ไหมคะเราเปิดเป็นรอบๆรอบเดือนนี้ยังเป็นโซมาอยู่ว่าเดือนหน้าเดี๋ยวดูก่อนว่าต้องเปลี่ยนไหมมีต่อคิวไปจองโหนอะไรข้อสองอยู่มันก็รอไข่เลือดกันอยู่อุ้ยทุกเมนูจากอนิเมะน่ากินมากเลยอ่ะเราต้องขอบคุณเชฟกล้องที่แบบเติมเต็มติ่งอันต่อมาครับซาบิไก่กินคู่กับไอตัวชีสพาร์เมซานเลยก็ได้กัดเข้าไปเราคาดหวังว่าปกติมันจะเป็นแบบไก่ปีกไก่นึกออกป่ะแล้วกัดเข้าไปแล้วมันพอมันเป็นเนื้อเกี๊ยวซ่าแล้วมันแบบมันโดนหลอกอ่ะแต่มันอร่อยมากเลยนะมันแปลกมันประหลาดเจ้มประหลาดมากเลยอ่ะปกติเวลาเรากินปีกไก่เนี่ยเราต้องระวังส่วนนี้มันจะมีกระดูกระหว่างช่วงท่อนปีกอะไรแบบนี้กินไปแล้วมันต้องแบบมีก้านแข็งตรงกลางอ่ะปีกกลางแต่นี่คือกัดไปได้เลยนะนี่คือกินได้เลยไม่ต้องกลัวกระดูกคืออยากจะบอกว่ามันนิ่มมันเด้งมากคือหนังไก่ยังคงความเท็กซ์เจอร์หนังไก่อยู่อ่ะแต่พอกัดเข้าไปปุ๊บแบบความฟิวซี่ของเนื้อเกี๊ยวซ่าข้างในมันแบบเดียวคำนี่หมดไปแล้ว4อย่างเหรอคะหนูเหลือ6เมนูเท่านั้นเหรอคะงั้นระหว่างหนูขอขอแคะต่อนะคะแล้วเดี๋ยวเรารอดูอีก6เมนูนะคะขอบคุณค่ะโซมะชื่อการ์ตูนภาษาไทยนี่แหละยอดนักเวทโซมายอดนักปรุงยอดนักปรุงโซมะมันต้องโซมาก่อนยอดนักยอดนักปรุงโซมะเธอจะเถียงทำไมอ่ะเมนูโซมะเอกเบเนดิกต์เหรอคะเอกเบเนดิกต์คัมเบอร์แบทอันนั้นแฟนเราทำหน้าเทาๆให้เรานะมันดูเหมือนของปลอมมากเลยตอนนี้เป็นซีไหนคะเนี่ยตอนแข่งทหารที่เป็นโจทย์จากไทยอ๋อที่โซมะเขาทำไข่เจียวห่อไข่อะไรเยอะๆป้าที่กระทะเยอะๆอ่ะจำได้มีในการ์ตูนเนี่ยความปิ้งกระปูด้วยคาราซึมิก็คือไข่ปลากระบอกไข่ปลากระบอกคืออะไรอ่ะปลากระบอกโอ้ที่เปล่งประกายสีทองนี่มันคาราซึมิตัวนี้เป็นคาราซึมิมันไปเกิดที่ญี่ปุ่นแต่ไปวางขายที่ไต้หวันจากนั้นเวลาซื้อของไต้หวันเนี่ยจะได้เยอะแล้วก็ราคาถูกกว่าญี่ปุ่นกับเมนูนี้เราลองชิมกันดีกว่านะคะเอกที่ถูกต้องคือต้องเจาะแล้วเยิ้มออกมาใช่ไหมคะเป็นการเจาะแบบให้คุณผู้ชมได้เห็นผู้ชมตอนนี้ดูคือตายใครดูตอนดึกๆก็ขออภัยด้วยนะคะผลงานชิ้นนี้มีอะไรน่าตกตะลึงกันผู้ชมตอนนี้ดูคือตายแน่นอนอยู่แล้วค่ะปลากระบอกเป็นเท็กเจอร์ที่ไม่คุ้มเลยเรารู้สึกว่าเป็นเอ็นเบเนดิกต์ที่ดีที่สุดที่ในชีวิตเคยกินเลยพูดไม่ถูกนั้นอุ้ยอร่อยมากเลยค่ะทุกคนนี่คือเมนูที่5นะคะเดี๋ยวเรารอดูเมนูต่อไปกันต่อดีกว่าค่ะเชฟคะใช่ครับมาแล้วว้าวเกิดอะไรขึ้นในซีนนี้เหรอคะเชฟคะอันนี้ของทางอริมี่ในการ์ตูนอ่ะเป็นตัวซอสมันใช้อ่ะก็คือเอาอินสไปเรชั่นมาจากซาซาแวร์เดย์ก็เป็นซอสซาซาสีเขียวของอเมริกาใต้มันดูดีนะคอมบิเนชั่นมันดูอ่ะเราลองกินกันดีกว่านะคะกับเมนูจาก2พี่น้องในการ์ตูนนะคะปกติเนี่ยกินเป็ดเราจะคุ้นชินกับการกินเป็ดกับซอสจิ้มเจ้าเจียวอะไรอย่างเงี้ยการกินเป็ดกับซอสอันนี้เอสเพรสโซ่มันต่างออกไปมากๆนะมันแบบมันดีอะเนื้อเป็ดนุ่มละมุนมากแล้วกลิ่นยูสุอะไรใดๆที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้เปรี้ยวนะเหมือนมาแค่กลิ่นหอมๆใช่เวลาคนญี่ปุ่นกินนะฮะถ้ากินพวกหม้อไฟไก่อะไรพวกเนี้ยเขาจะเสิร์ฟยูสุโคโชดังนั้นพวกเกี่ยวกับพวกสัตว์ปีกอะไรพวกเนี้ยเขาจะเสิร์ฟยูสุโคโชปกติเป็นคนไม่ชอบกินหนังไก่หนังอะไรดื้อๆมันรู้สึกเลี่ยนแต่อันนี้พอเรากินพร้อมกับซอสอ่ะมันเหมือนแบบมันมาช่วยคลับกันกับไอตัวซอสเนาะมันเลยแบบดีจังนั่นคือสิ่งที่ฉันรู้สึกนะหนึ่งสี่จานอ่ะจะหมดแล้วได้แบบนี้ทุกวันอ่ะซอฟทำให้เรากินหน่อยดิตามไวยากรณ์ไงภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเขาสลับกันถ้าภาษาญี่ปุ่นตั้งมาว่าโซมะยอดนักปรุงแปลไทยก็ต้องแปลว่ายอดนักปรุงที่ชื่อโซมะเธอจะไปอ่านเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะไปหยิบสันหนังสือนั่งนี่แหละนั่งนี่แหละเดี๋ยวเราไปหยิบสันหนังสือเอาญี่ปุ่นมาก็ได้เดี๋ยวแปลให้เชิญค่ะอุ๊ยทำไมดูหน้าอร่อยมากเมนูนี้มา
าจากตอนไหนอย่างไรเหรอคะเชฟคะถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเล่มหนึ่งตอนท้ายๆเลยต้องแข่งเพื่อผ่านรอบคัดเลือกเข้าไปไม่ค่อยมีใครจำเพราะว่ามันไม่ได้เด่นอะไรเทคนิคก็ไม่ได้เด่นด้วยเป็นแต่ว่าอะไรก็ไปเพราะว่าอยากให้มันมีเมนคอร์สในนั้นบ้างเพราะที่เรากินไล่กันมาเนี่ยก็จะออกแนวแบบจุบจีบเนาะแล้วก็มีเพิ่งเป็นไข่ไปพอมาอันนี้ก็จะดูเป็นแบบเนื้อจริงๆมากขึ้นเรามากินเลยดีกว่าไหมครับไม่รู้อะไรคืออะไรบ้างเนี่ยอร่อยเลยข้าวปากมันนิ่มมากเลยอ่ะใช่มันอร่อยเนาะมันต้องตุ๋นนานขนาดไหนหรอคะก็สักประมาณที่อ่ะกิ้งโหรู้สึกอยากหายใจผ่านช่องปากตลอดเวลาเพราะว่ากลิ่นมันหอมมากผักก็อร่อยนะชุ่มตัวดอกกระหล่ำต้มกาเซ่ต้มกาเซ่คืออะไรเหรอคะต้มแล้วก็ใส่น้ำตาลหยวนลงไปแล้วก็ต้มด้วยเนยนิดนึงจนมันงวดดื่มดำที่เงียบนี่ไม่ใช่ไหนอร่อยมากแล้วมันดื่มดำก็จะเป็นแบบในซอฟต์โปรเซสซิ่งสิกลิ่นเนื้อมันหอมมากเป็นเคล็ดลับไหมเขาต้องใช้แบบเนื้อไทยเนื้อโคขุนเนื้ออะไรต่างกันไหมคะกลิ่นต่างพอสมควรแต่ว่าด้วยความที่ตัวนี้มันถูกไว้แล้วเราไม่ต้องใช้เนื้อที่มันไฮเกรดมากก็ได้สำหรับผมอะการเลือกเนื้อที่ติดกับความถูกไว้มันจะได้มีจุยซี่ของตัวความถูกด้วยความถูกคือแถวๆนี้ใช่ไหมคะที่มันจะดูแบบที่มันจะเป็นหยวกเนี่ยมันจะดูอย่างเงี้ยค่ะทุกคนพังผืดหนูเริ่มสงสัยแล้วค่ะว่าตั้งแต่เปิดมา4เมนูแรกในจานแรกเนี่ยเริ่มมาเหมือนแอปเปิลไทเซอร์เนาะจนมาถึงตรงนี้ดูเป็นเมนคอร์สใน10เมนูนี้มีของหวานด้วยมั้ยคะมีเฮ้ยว้าวรีบกินเลยอยากได้ให้เราของหวานแล้วเนี่ยคุณลองกินเมนูนี้ก็ต่อก่อนดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวเราดูเมนูต่อไปกันต่อเฮ้ยสปอยนิดนึงแล้วจากตัวมังงะตรงนี้ก็คือฉันรอทำหน้านี้เลยนะชาร์ปนี่หน้าไหนไงนี่คือเมนูอะไรนะผัดพายแกงปลาครับผมฮอตพายแปลว่าพายหม้อแล้วก็แกงปลาที่แปลว่าซุปฟิชขอเสิร์ฟคู่กับนี่เลยละกันเป็นหนึ่งในเมนูด้วยไหมคะใช่จ้ะไอ้เค้กข้าวไข่ไข่ที่ใครพูดถึงก่อนหน้านี้เปล่าที่บอกจะมาจริงด้วยอ่ะนี่ไงนี่ก็คือซุปเยลลี่ที่โรยกินกับข้าวไข่เธอไม่สนพอดพายแล้วหรอเขาดูดีใจกับสิ่งนี้แต่ดูอนิเมะก็ชอบอันนี้มากนี่เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มันคาใจและตราตรึงเรามาโดยตลอดมันเหมือนเฉากล้วยมากเหมือนซื้อบุกเยลลี่ใส่ในชานมชานมหมดสุดใจงั้นหนูขอลองข้าวก่อนได้มั้ยคะได้เลยหนูคาใจกับสิ่งนี้มากเราขออนุญาตเทขอเทแบบโซมาได้มั้ยมันหอกไม่ซุปตัวนี้มันต้องทำยังไงคะก็คือต้มซุปปกติแล้วเราก็คือใส่ผงวุ้นอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ผงเจลาตินน่ะที่เป็นมีเจลาตินเยอะๆเราใช้ปลายปีกไก่ใช้พวกตรงข้อไก่พวกนั้นก็ได้แล้วก็ไปต้มพอเคี่ยวจนงวดแล้วก็เข้าตู้เย็นมันก็จะเสร็จเป็นเจลาตินทำไมหน้าเยิ้มอย่างเงี้ยก็หมายว่าชาร์ปไม่เคยมองหน้าเราด้วยสายตาที่หวานหยาดเยิ้มหันเวอร์ไปตาเธอเยิ้มมากเวอร์ไปมันดีมากโอ้ซุปจะเรียกว่าซุปก้อนเลยซุปก้อนมันคือแบบฉันเข้าใจนะใครที่กินแล้วทำท่าอย่างนั้นนี่คือฉันเข้าใจแบบซุปก้อนมันเย็นอะแล้วพอมันไปเจออะไรร้อนๆมันก็แบบคือกินแบบแรกเนี่ยรสชาติซุปยังไม่ออกมันก็เท็กเจอร์ไข่กับเท็กเจอร์ข้าวแต่พอซุปมันแบบเริ่มละลายแล้วมันก็ดีมากเลยนะทุกคนให้เราลองฟอดพายดีกว่ามันต้องเจาะลงไปเลยเหรอคะเชฟใช่เป็นฟอดพายก็คือเจาะลงไปตรงกลางเลยฮะข้างบนเป็นแป้งนานนานนี้ยังคะนานเฮ้ยหนึ่งสองสามกลิ่นโพยพุ่งออกมาหลังจากที่เราเจาะขนมปังแล้วอะมันพร้อมเตะเคยแบบว่ารอโรงเรียนเลิกไหมแล้วอยากกลับบ้านเร็วๆอะแล้วเด็กก็ไปออกันหน้าประตูรั้วโรงเรียนพอรั้วเปิดปุ๊บแล้วมันก็พุ่งออกไปเลยก็คือเป็นแบบวันนี้ original soundtrack anime ต้องขึ้นแล้วแล้วก็จะโดนติดหรือก็ติดไม่ต้องขึ้นกลิ่นดีมากเลยเครื่องแกงกะหรี่เผ็ดนิดเค็มหน่อยๆหวานหน่อยๆอร่อยมากครับโทษนะตอนนี้เชฟเหมือนโดนทำโทษอยู่ของเราอ่ะไม่ใช่คือเชฟเหมือนเราเป็นกรรมการนี่เรียนเหรอเรียนถ้าจริงๆอ่ะเราสองคนคือเจ้าสิวเจ้าสามากไม่มีความรู้เรื่องบ้านเฮ้ยอันนี้อร่อยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเชฟจานต่อไปเราจะได้กินอะไรกันต่อคะเฮ้ยของหวานมาแล้วหวานแล้วรีบกินอันนี้ก่อน
อันนี้คืออะไรมาแล้วนี่เราหนูขออนุญาตยืมหนังสือนะคะเชฟก้องภาษาญี่ปุ่นไหนครับอ่านอ่านไม่ออกเขาแล้วพูดเองว่าให้ไปหยิบมาให้อ่านเธอบอกว่าโซมะยอดนักปรุงใช่ไหมใช่ดูไหมหนึ่งสองสามยอดนักปรุงโซมะนี่ว้าวของหวานอุ้ยหน้าตาเหมือนในการ์ตูนมากขอบคุณครับมันคือเมนูอะไรเหรอคะเชฟคะเซมิเฟรโดจ้ะทำไมชื่ออลังการมากเลยก็ไอติมนั่นแหละพี่เชฟแปลเร็วมากเซมิเฟรโดหรือไอติมนั่นแหละนะฮะเป็นไอติมที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าโดนเอาไปเลเยอร์วางอยู่บนเค้กด้วยนะคะมันก็เหมือนกับไอตัวคาสเตล่านั่นแหละแต่ว่าใส่อัลมอนด์บดไปด้วยแล้วก็ต่อไปมันเป็นเลมอนเชิร์ตที่ในการ์ตูนเนี่ยตัวมันจะใช้น้ำมันมะกอกแทนเลยสงสัยมากเลยค่ะว่าเปลือกส้มหรือส้มตรงนี้คือรับประทานได้ไหมคะได้ก็เลมอนเอามาคือเลมอนที่ฉันที่บอกว่าเป็นส้มดูกันรู้รสอาหารไม่เป็นข้างบนแข็งๆโอ้ยแข็งๆว้าตีลงมาก็ได้โอ้มันจะตีขาดอ่ะเธอต้องตีแรงกว่านั้นเฮ้ยแรงไปตีแบบเราก็เพิ่งแตกเนื้อไอติมแน่นมากอ่ะจืดๆโอ้ยสวยงามไอติมเป็นรสอะไรเหรอคะเชฟเลมอนเนี่ยแหละคือพี่เชฟก็กวนใช้คำว่ากวนได้ไหมนะผสมเนื้อไอติมจนขึ้นมาเป็นเนื้อไอติมเหรอคะไม่ใช่ไอติมถังขูดๆมานะทุกคนนี่คือหยาดเหงื่อเชฟครับก็คือถ้ากินไม่หมดอะเชฟโกรธนะแล้วเชฟจะปั่นหน้าเราแค่นี้ต้องหมดแล้วล่ะผมขมับกัดเข้าไปแล้วมันแบบมันมีฝุ่ยที่แบบมันแป๊บๆอ่ะแต่เราชอบเท็กเจอร์มากเลยนะคะทุกคนปกติเวลาเรากินไอศกรีมอ่ะเราจะชินกับการกินไอติมกับเวเฟิลกรอบๆใช่ไหมคะแต่อันนี้มันแบบมันเป็นความกรอบเจ้าด้านบนที่เป็นทารินนะทารินใช่แล้วมันก็มีกลิ่นถั่วขึ้นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวไอติมก็เท็กเจอร์ที่มีอากาศแทรกอะแหละแล้วก็มันมีความนุ่มของเจ้าตัวเหมือนเค้กข้างล่างอ่ะมันเลยแค่รู้สึกแบบเฮ้ยมันคืออะไรนะมันแตกจังอะไรเงี้ยทุกอย่างมันคอมเพรสอยู่ในคำเดียวแล้วมันแบบconnecting ที่เพื่อนชอบเป็นอะไรที่ดีมากเลยอ่ะดีมากดีมากแล้วเป็นการสุดท้ายแล้วเหรอคะยุ่งนั่นอ๋อนึกคารินออกแล้วคล้ายๆถั่วตัดเลยเมื่อคนกินหัวค่ะบ้านเธอไม่ไหวเชงเม้งเหรอชื่อเมนูอะไรนะคะหนูขออีกครั้งชื่อมันเป็นเลมิโลอะไรนะเซมิเฟรโดเซมิเฟรโดเซมิฮอลโลเซมิครึ่งไงถ้าก็ต้องพูดเฟรโดด้วยสิจะพูดโฟรโดอย่างเดียวไม่ได้โฟรโดแบ็กกิ้นนะเซมิโฟรโด10เมนูผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูในมังงะอนิเมะโซมะยอดนักปรุงเอ้ยยอดนักปรุงโซมะยอดนักปรุงยอดนักปรุงโซมะนะคะต้องบอกว่าขอบคุณพี่เชฟมากๆเลยอ่ะพี่เชฟก้องได้เติมเต็มความฝันของการเป็นติ่งกับตัวเรื่องนึงให้มันสมบูรณ์แบบสุดๆไปเลยนะคะจริงๆติ่งเรื่องอื่นเพราะว่ารุ่นผมมันแก่กว่านี้ไงโซมะเนี่ยอยากจะลองเพราะว่ามันจะเป็นเจนถัดเราลงมาหน่อยมันน่าจะลงไปจากซอฟอีกนะแต่ว่าซอฟแค่ตามการ์ตูนแล้วถ้าเกิดคนอยากจะกินโซมะด้วยเหมือนกันเนี่ยไปติดตามที่เชฟก้องได้ทางไหนบ้างคะง่ายสุดก็ดู Facebook นะฮะ Facebook ชเวดาก้องก็ที่เสาร์อาทิตย์ผมทำเป็นคอร์สหมดเลยวันธรรมดาเนี่ยก็เป็นอลาคาร์ทอาหารปกติก็จะมีพวกจริงๆก็มีผักกระเทียมล่าสุดก็จะมีกระโปงวัวกระโปงเป็นพวงอ่ะโอ้ยอันนี้จริงๆเหรอคะพวงรับประทานได้ด้วยเหรอคะกินได้กินได้ก็พวกอเมริกันเรียก Rocky Mountain Oyster มันเหมือนออยสเตอร์เหรอทรงมันเหมือนและกลิ่นทำเสร็จแล้วมันเหมือนคล้ายๆลูกชิ้นปลาฮะมันซับซ้อนจังโอ้โหเรียกได้ว่าการได้รับประทานฝีมือพี่เชฟก้องนะคะนอกจากจะรสชาติอร่อยแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าความสร้างสรรค์ความพิสดารความจับจังหวะไม่ถูกความแปลกใหม่ความซีซันนอลหลายๆสิ่งเนี่ยบอกเลยว่าต้องไปติดตามนะคะที่ Facebook Fanpage นะคะของพี่เชฟก้องนะคะชเวดาก้องใช่ๆอันนั้นค่ะก็อยากให้ฝากกันมากๆเลยวันนี้ซ้อมมารู้สึกเติมเต็มมากแล้วเช้าเราเป็นไงบ้างมีอะไรอยากจะบอกพี่เชฟก้องมั้ยคะทำอีกนะครับพี่ผมขอเรื่องหนึ่งได้ไหมพี่หลิวเมาซิ่งนะครับอ๋อเดี๋ยวจะให้พี่โดนมาจากไอ้กำแพงเมืองจีนเลยเหรอถ้าพี่วันไหนทำเรื่องนี้ถ้าทำเรื่องนี้ผมมากินเลยพี่เอาละค่ะและนี่ก็คือการลองกินเมนูจากอนิเมะของพวกเราในวันนี้นะคะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าคุณเป็นติ่งโซมะนะคะติ่งรายการอะไรก็ไม่รู้ติ่งอนิเมะนะคะรวมไปถึงเป็นคนชอบรับประทานอาหารฝากกดติดตามเชฟกองเลยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนจนกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ